บนพื้นที่ห่างไกลที่น้อยคนนักจะเข้าถึงอนาคตคือหมอกจางที่ยากจะคว้าจับย้ายเราเป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติและชุมชนตัวคือโพยาเพครูครับความขาดแคลนคือความจริงที่ต้องเผชิญปกติพ่อแม่บางคนก็ไม่อยากให้ลูกมันเรียนเพราะจะทำให้ลูกช่วยงานให้พ่อแม่มีงานเบาลงเรียนเรียนหนังสือครับเรียนเรียนหนังสือครับต้องจัดการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็มีข้อจำกัดเรื่องของห้องเรียนนะครับเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอแล้วก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่โรงอาหารเนี่ยเป็นห้องเรียนชั่วคราวไปก่อนตอนนี้ปีการศึกษา2557นี่มีนักเรียนอยู่101คนนะครับมีเด็กพักนอนทั้งหมดอยู่37คนนะครับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงหรือปูนอินทรีได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับนักเรียนให้ได้กว่า100คนตามโครงการโรงเรียนสีเขียวซึ่งทำให้เด็กๆในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียมหลังจากที่ทางบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้มาสร้างอาคารให้เรานะครับก็คือหมายว่าเราได้มีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการจัดการศึกษานะครับสิ่งที่ทางโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ได้ก็คือไม่เพียงแต่ว่าได้เฉพาะเรื่องของอาคารสถานที่เท่านั้นแต่เด็กเหล่านี้ก็จะได้รับโอกาสรวมทั้งเป็นนักเรียนทุนนะครับตอนนี้ก็สูงสุดที่จบจากสถานศึกษาแห่งนี้ก็อยู่เข้าเรียนวิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสคือกลุ่มเด็กเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในวันข้างหน้านะครับซึ่งเขามีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเขาก็สามารถที่จะนำความรู้แล้วก็มากลับมาพัฒนาที่ฐานของตัวเองแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในอนาคตครับอนาคตที่เคยเลือนลางพลันสดใสด้วยน้ำใจจากคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันรู้สึกมีความสุขได้เห็นเพื่อนๆเยอะขึ้นถ้าเราเรียนจบแล้วสูงเราก็จะมาพัฒนาที่บ้านเราสอนให้เด็กเหมือนที่เราเคยมาเรียนที่ครูสอนเรารู้สึกดีใจ
พี่เขามาสร้างคันเรือให้เราและเราก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นทำให้เรามีอนาคตที่ดี